เคยไหมครับเวลานั่งทำงานนานๆและมีอาการปวดหลังเคยสงสัยกันไหมครับว่าการไปนวดมีผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังของเราหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับการปวดหลังนี่เป็นได้ทุกอายุนะครับจากสถิติเนี่ยทุกคนเคยปวดหลังกันทั้งนั้นโดยทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยก็จะเป็นการปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมักจะเป็นปวดหลังส่วนล่างนะครับการปวดหลังพวกเนี่ยมักจะเป็นและหายซึ่งอันเนี้ยมักจะเป็นจากการใช้งานก็คนไข้ที่มาหาเราด้วยเรื่องปวดหลังเนี่ยในปัจจุบันก็จะอายุประมาณสัก30ต้นๆครับ30กว่าๆซึ่งเริ่มทํางานเยอะขึ้นหรือบางคนที่ต้องนั่งทํางานนานๆในออฟฟิศหรือว่าในที่ทํางาน 6-8 ชั่วโมงต่อวันก็อาจจะทําให้มีอาการปวดหลังได้นะครับถ้านั่งที่เราเจอบ่อยๆว่ามีอาการปวดนะครับเช่นการนั่งไม่เต็มก้นนะครับนั่งอยู่ริมเก้าอี้นะครับนั่งแล้วหลังค่อมนั่งแล้วตัวไหลไปตามเก้าอี้พวกนี้ก็จะทำให้มันมีอาการปวดได้มากขึ้นนะครับเรื่องกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นความเสื่อมตามอายุด้วยส่วนหนึ่งนะครับกระดูกสันหลังเราเนี่ยเริ่มมีความเสื่อมตั้งแต่อายุประมาณสัก30ปลายๆ40ต้นๆก็อาจจะเริ่มมีความเสื่อมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นชัดๆในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์การเสื่อมเยอะๆก็จะเป็นช่วงที่อยู่ในวัย 50-60 ไปแล้วอาจจะเริ่มมีอาการปวดจากกระดูกสันหลังเสื่อมได้ครับส่วนในคนอายุน้อยๆมักจะเป็นอาการปวดจากการใช้งานหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆกระดูกสันหลังเราครับแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับทำให้อาจจะมีอาการปวดได้เร็วขึ้นหรือได้มากขึ้นที่เราเจอก็คือ1เรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นการยกของหนักๆรวมถึงปัจจัยทางกายอื่นๆนะครับเช่นมีการแรงกระแทกทำงานที่ต้องกระโดดอยู่เรื่อยๆหรือว่าปัจจัยอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่ก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้กระดูกสันหลังเสื่อมครับถ้าถามว่าปวดหลังควรจะไปนวดเลยไหมคือจริงๆถ้าถามความเห็นก็คือต้องสังเกตอาการดูก่อนนะครับว่าอาการปวดหลังเนี่ยไม่ได้มีโรคที่ร้ายแรงเป็นอาการปวดจากกล้ามเนื้อหรือว่ากลุ่มที่เป็นออฟฟิศซินโดรมจากการใช้งานแล้วเคยตรวจแล้วบอกว่าเป็นจากกล้ามเนื้อจริงอันนี้สามารถไปนวดได้ก็จะมีคนไข้ที่ปวดแล้วก็รู้สึกว่าปวดเรื้อรังไปนวดปรากฏว่าหลังจากนวดแล้วปวดมากขึ้นนะครับขยับตัวไม่ได้เลยเราก็จะเจอว่าบางครั้งมันเป็นโรคการติดเชื้อแล้วก็จะทําให้เกิดกระดูกหักคนไข้เขาขยับไม่ได้เลยหรือว่ามีอาการชาอ่อนแรงตามมาเนี่ยครับอาการปวดที่เป็นอันตรายนะครับที่คิดว่าควรจะต้องไปพบแพทย์แน่ๆนะครับมีอาการร้าวลงขานะครับมีอาการชาหรือรู้สึกว่าขาอ่อนแรงหรือมีอาการปวดตอนกลางคืนถึงแม้ว่าเราหลับไปแล้วสนิทแล้วยังต้องตื่นมากลางดึกเพราะว่าอาการปวดจนต้องมากินยาอันนี้ควรไปพบแพทย์ครับในช่วงแรกๆที่มีอาการอักเสบขึ้นมาเฉียบพลันหรือปวดมากๆขยับไม่ได้เนี่ยเรามักจะยังไม่แนะนำให้ไปนวดครับเราจะนำให้พักผ่านไปสัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์อาการปวดมันทุเลาลงแล้วไม่ได้ปวดมากๆแต่ว่ามันยังมีรู้สึกเมื่อยหรือว่าตึงอยู่อันนี้ไปนวดจะได้ประโยชน์มากกว่าครับแต่ในเบื้องต้นผมแนะนำว่าถ้ามีอาการปวดรู้สึกว่าปวดมากๆหรือปวดผิดปกติควรไปพบแพทย์ก่อนครับเพื่อตรวจให้มั่นใจว่าไม่ได้มีโรคอะไรร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ซึ่งแพทย์ก็จะเป็นคนแนะนำว่าสามารถไปทำกายภาพบำบัดไปนวดหรือว่าทานยาพวกนี้แหละครับถ้าบริหารดีเราทําได้ตอนเวลาเราทํางานอยู่สามารถทําได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรพิเศษคือถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการเมื่อยมีอาการตึงเนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยนะครับอันที่1ก็เป็นการนั่งเหมือนนั่งไขว่ห้างโน้มตัวลงไปข้างหน้านะครับซึ่งก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะครับทําสลับกันซ้ายขวาสัก10วินาทีท่าที่2ก็ใช้การเหยียดขาไปนะครับอาจจะวางบนเก้าอี้หรือวางที่พื้นแล้วเราก็ก้มตัวยืดไปโดยที่เข่ายังตรงอยู่ค้างไว้ประมาณ10วินาทีสลับกันทั้งสองข้างครับพวกนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดหลังได้ครับการนั่งที่ถูกต้องนะครับก็ควรจะนั่งในท่าที่หลังตรงไม่จำเป็นต้องนั่งให้เกรงหลังแอนอยู่ตลอดเวลาถ้ามีพนักเราก็แนะนำว่านั่งพิงพนักไปครับเพื่อให้ผ่อนคลายควรจะนั่งเอาก้นเข้าไปให้ชิดกับขอบพนักเลยนะครับแล้วก็นั่งพิงไปไม่ควรจะนั่งในท่าที่ก้มหรือว่านั่งแล้วไหลไปตามแนวเก้าอี้หรือเอียงตัวหรือบิดตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลานานๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน